สวัสดีครับผมการเองครับคือเพิ่งตื่นนอนครับคิดตายยังเขินอยู่เลยเพิ่งตื่นนอนดีเทนเนอร์ก็ยังไม่ถอดเลยดิอุ๊ยรู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยมันยาวแล้วครับแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าผมเนี่ยอยากจะลองตัดผมตัวเองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าไม่เคยลองฮะขี้เกียจไปร้านนะครับบางทีไปตัดร้านเราก็แบบเหมือนมันเสี่ยงโชคอะนึกออกไหมไปให้ช่างตัดอย่างเงี้ยไม่ใครก็ไม่รู้เลยมาตัดเราแล้วแบบผมก็เลยแบบซื้อปัตตาเลียนมาตัดเองกูคิดถูกหรือคิดผิดวะเนี่ยแต่ช่างมันนะครับก่อนที่เราจะตัดผมเนี่ยมาอาบน้ำมันก่อนครับเรียบร้อยครับอ้ออย่าลืมเป่าผมด้วยฮะโอเคเป่าผมแล้วครับก็จัดการกับถุงใต้ตาตัวเองก่อนคือจริงๆก็ไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขาหรอกครับแต่ว่าผมใช้ไอเนี่ยครับอะไรวะเอทเลทอะไรไม่รู้อะรอแป๊บนึง2นาทีโอเค2นาทีแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตัดผมแล้วนะครับขึ้นร้านอาหารนี่ผมซื้อปัตตาเลียนมาใหม่เลยนะเนี่ยใช้ยังไงวะเดี๋ยวก่อนเปิดยังไงวะเฮ้ยไม่กล้าใช้ไม่เคยใช้ไม่กล้าใช้อะเอาไงดีต้องลองใช้ดูก่อนวะถ้าไม่เคยใช้มันจะกลัวลองคนตรงนี้แหละโอ้สั่นสั่นเฮ้ยโอเคนะโอเคมันมีขนติดออกมาด้วยแบบว่านั่นแหละครับอย่าคิดเล็กครับเมื่อกี้โกนขนสะดือตัวเองเล่นๆ นี่ไม่มีกระจกเลยเนี่ยมีกระจกอยู่ข้างหลังแต่ว่ากล้องบังไอ้เชี่ยหัวล้านสัตว์3 4 5 6 7จริงๆพวกแกเนี่ยลองไปวัดได้นะครับคือมันเล่นอย่างนี้เว้ยถ้าใครหัวเทิงเนี่ยจะวัดได้จากการที่เอานิ้วอย่างเงี้ยมาวางอย่างเงี้ยแล้วก็นับไปผม1 2 3 4คนปกติไม่ได้อยู่ที่4นิ้วเว้ยแต่ผมอยู่ที่5 6 77นิ้วจนกว่าจะถึงคนผมแม่งหัวเทิงสัตว์นี่ไม่รู้ถูกหรือผิดนะแต่ผมไปเห็นพวกแบบพวกเกาหลีพวกฝรั่งแม่งตัดมามันทำอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับผมเห็นไหมเฮ้ยหรือเปลี่ยนใจไปตัดที่ร้านดีวะไม่กล้าไม่ค่อยกล้าเอาวะไหนๆก็ไหนๆละนะคือบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพังก็คือพังพังก็คือพังครับไปซ่อมเอาครับไอ้แค่เจนมันแคลบๆเลยแม่งยากกว่าที่คิดครับชิบหายละแม่งสั้นกว่าที่คิดวะบอกลูกบอกหลานได้แล้วฮะว่าตัดผมเองเนี่ยมันโดนอาจารย์ตรวจระเบียบที่โรงเรียนเลยเฮ้ยตัดผิดแล้ววะโดนเลยวะตัดไม่ขาดอ่ะ Oh my god กันไกลติดหัว Oh shit อย่าเอ้ยกันไกลติดหัวโอ้จุกอ่ะจะตัดจุกบอกว่าไอ้นี่จะติดอีกนี่อะไรก้อนนี่คืออะไรตัดอะไรลงไปวะคนเรามันไม่ต้องเป๊ะมากนะฮะโอ้ยเชี่ยหนีไปอะไรลงไปวะลองเซตดูเผื่อได้เผื่อได้เลื่อนไม่รู้จะพังหรือเปล่าครั้งแรกอะโอเคออกบ้านได้ครับไปเสร็จแล้วจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเว้ยบ๊ายบายครับ หน้ามาแตกมั้ยยังนี่เซตผมเรียบร้อยอ่า